หกันนิโตโชยะกาขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991กลับมาพบกันกับเบรกสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะท่านสามารถรับชมผ่านหลายๆช่องทางเลยค่ะส่งตรงจากช่อง8ทีวีพูดได้ส่งตรงไปหลายๆประเทศเลยนะคะท่านสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุนะคะทุกรุ่นนะที่ Thailand Television Network นะคะในหมวดกลุ่มช่องไทยไลน์National TV ค่ะแล้วก็รับชมทั่วโลกผ่านอุปกรณ์ลูกกุที่มาก TV Network ค่ะส่วนท่านที่จะรับชมผ่านเว็บไซต์นะคะ www.thaitv8.com นะคะแล้วก็ผ่านเบราว์เซอร์นะคะทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะ Map แล้วก็ Smart TV นะคะทุกรุ่นนะไม่ว่าจะเป็น Samsung Sony Panasonic TCL นะคะค่ะท่านสามารถรับชมผ่านแอปพลิเคชันทางระบบที่มือถือนะคะทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะเพียงโหลดแอป Channel 8นะ CHANNEL แล้วก็เลข8นะคะสังเกตง่ายๆคือเลข8สีชมพูม่วงนะคะส่วนที่จะรับชมผ่านมือถือนะคะก็สามารถโหลดได้ที่มือถือได้เลยค่ะส่วนท่านที่จะร่วมพูดคุยในแฟนเพจของ Facebook ก็เข้าไปที่ CH8 นะคะค่ะดู YouTube ย้อนหลังได้ที่CH8 Thai TV ค่ะเป็นข้อมูลที่จะรับชมช่อง8ทีวีพุทธได้นะคะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะโทรมาที่เบอร์18003155145นะคะแล้วก็18186769545ค่ะส่วนมือถือที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมก็เบอร์098439098ค่ะขอโทษค่ะ098ค่ะ4939545ค่ะร่วมพูดคุยในรายการสดๆนะคะที่เบอร์029423319 SMS ที่เบอร์4642828ค่ะเป็นช่องทางการรับชมนะคะ Thailand Television Network ค่ะหรือว่าช่อง8ทีวีพูดได้นะคะค่ะอาจารย์คะมี SMS ค่ะคุณมะลินะคะถามเรื่องงานค่ะจะได้งานภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ไหมคะอ๋อคุณมะลินี่ดวงเรื่องงานก็ขึ้นอีกค่ะนะฮะมีโอกาสได้งานไว้ด้วยค่ะนะฮะใส่บาตรให้หลวงปู่ทวดกับพระสยามเทวาธิราชไว้นะฮะเวลาใส่บาตรถวายบุญกุศลหลวงปู่ทวดกับพระสยามเทวาธิราชอธิษฐานนะฮะค่ะให้ได้งานไวๆนะครับถ้าหาพ่อแก่กับพระพิฆเนศมาติดตัวไว้ช่วงนี้จะดีค่ะนะฮะพ่อแก่กับพระพิฆเนศติดตัวไว้จะดีค่ะนะครับให้คุณมะลิได้งานไวๆนะคะนะฮะขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณมะลิได้งานไวๆนะครับอย่างที่อาจารย์อ้อบอกนะครับค่ะช่วงนี้ก็อย่าลืมนะคะขอกำลังใจคนไทยทั่วประเทศนะคะส่ง
ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะที่ท่านทรงพระประชวรอยู่นะคะก็ขอให้พระองค์ทรงมีพระพรานามัยที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์นะคะอยู่เป็นลมโพลมใจของประชาชนชาวไทยนะคะค่ะก็ขอให้ท่านหายพระประชวรเร็วๆด้วยค่ะค่ะครับก็มีอะไรนะภาพอะไรนะเรามีภาพพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่7นะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะอาทิตย์ที่14กุมภาค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยนะคะอันนี้ก็พี่หมอต่อนะฮะท่านเป็นอาจารย์หมอกระดูกนะฮะท่านมาจากโคราชโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะท่านก็ให้เกียรติมาจุดธูปนะฮะบอกกล่าวพระแม่ธรณีนะฮะจัดโต๊ะบวงสรวงนะฮะนะฮะแล้วก็มีน้องอุเทนน้องเกื้อกูลน้องสุเทพนะฮะหลายๆคนเลยกันอาคมกันแอร์มาช่วยกันทุกๆคนมาจัดโต๊ะบวงสรวงก่อนจะทำพิธีเป่ายันก็ต้องจัดโต๊ะบวงสรวงให้เรียบร้อยซะก่อนนะฮะนะก็ทำพิธีมีน้องๆหลากหลายคนก็การจัดโต๊ะบวงสรวงตามตำราหลวงพ่อฤาษีเล้งดำที่ท่านเรียนมาจากหลวงพ่อปานและบานุมโคนะฮะหัวหมูทั้ง3หัวเนี่ยต้องทิศใต้ออกตกไก่ต้มไว้ทิศเหนือนะฮะนะครับก็จะมีถั่วเขียวคั่วเขาเรียกถั่วราชมาศนะฮะหลายหลากหลายอย่างเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตได้นะฮะการจัดโต๊ะบวงสรวงนะฮะของหลวงพ่อฤาษีเล้งดำอันนี้ก็อยู่ในพิธีแล้วนี่อยู่ในพิธีแล้วก็ทุกคนก็จับสายสินอาคมผมจะร้อยเบี้ยแก้อาคมไว้ทั้งหมด99นะฮะ99องค์ด้วยกันทุกคนก็จะจับเบี้ยแก้เป็นรุ่นชันหมากนะฮะนะฮะก็จัดพิธีนี้ทำวัน14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักค่ะและความห่วงใยนะฮะนี่ห่วงใยมากนะฮะก็ขออนุญาตวางเท้าที่หลังเลยไม่พี่เขาเป็นกระดูกเขาเรียกอะไรอ่ะกระดูกทับเส้นค่ะอาจารย์หมอต่อท่านก็ยืนอยู่นะฮะท่านก็อยู่ในบ้านท่านก็รู้ว่าลักษณะนี้ต้องผ่าตัดนะฮะก็แต่พี่เขาไม่ชอบผ่าตัดนะฮะเขาก็เลยให้ผมใช้วิชาบาธรรมบำบัดนะฮะคลายกระดูกตอนนั้นมันเป็นวิชาอาคมนะฮะวิชาทางคุณพระนะฮะก็เบาลงนะฮะตอนแรกยกแขนไม่ขึ้นนะตอนนี้ก็ยกแขนขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวต้องซ้ำที่อีกทีหนึ่งนะฮะนะครับอันนี้ก็เจิมต่างๆคนก็เอามือถงมือถือไอผง iPad นะฮะมาให้เจิมตามที่ทุกคนปรารถนานะฮะแล้วก็ทำพิธีให้ทุกท่านนะฮะก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันทุกคนนะฮะนะครับทุกคนเขาก็มาด้วยแบบเดินทางก็ไกลนะฮะแล้วก็มาแบบแล้วอยู่กันแบบครอบครัวนะฮะนะฮะอย่างน้องเสื้อขาวก็บินมาจากนู่นเลยนี่หัดใหญ่ใช่ไหมฮะใช่มาจากหัดใหญ่นะฮะอันนี้พี่เอ๋ก็มีเด็กในท้องแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเด็กออกมาก็จะเลี้ยงดูพ่อแม่นะฮะพี่เขาบอกว่าให้อาจารย์ตั้งชื่อให้ด้วยนะคะการตั้งชื่อเนี่ยต้องดูต้องแล้วแต่สมเด็จองค์ปฐมท่านนิมิตนะฮะก็เคยตั้งให้หลากหลายเป็นความเชื่อนะฮะเป็นความเชื่อพิธีอย่างนี้ก็เป็นความเชื่อทั้งนั้นแหละฮะเป็นความเชื่อแต่ว่าเชื่อแล้วถ้าไม่ผิดกฎหมายนะฮะแล้วก็ทำได้นะฮะแต่ถ้าผิดกฎหมายก็โดนจับเข้าคุกนะฮะเพราะนั้นเชื่ออะไรก็แล้วแต่อย่าให้มันผิดกฎหมายอันนี้เป็นความเชื่อของพ่อแม่พี่น้องที่เขามาแล้วเขาได้เงินนะฮะเขารวยขึ้นโลกเขาไม่มีนะฮะเขามีความสุขเขาก็เดินทางมาถ้าไม่ดีครั้งเดียวเขาก็ไม่มาแล้วเพราะเสียเวลาทำมาหากินของเขาอันนี้ผมก็บอกทุกคนเนี่ยถ้ามาครั้งแรกมาหาผมครั้งแรกถ้าไม่ดีไม่ต้องมาอีกแล้วเพราะว่าจะเสียเวลาทุกคนใช่ไหมฮะอันนี้เขาก็มาของเขาเพราะว่า
ขาดีขึ้นเขาก็มานะฮะอันนี้ไม่ใช่ทองคำนะเป็นขนมกันอ้อเขาก็เอาขนมมาผมก็เขียนคาถาจักรพรรดิก็ช็อกโกแลตไงฮะต้องใช้ช็อกโกแลตไงฮะช็อกโกแลตก็แจกแต่เป็นทองแท่งไงฮะแจกทุกคนเอามาแจกที่ช็อกโกแลตนะฮะที่มากันนะฮะมันวาเลนไทน์ด้วยไงฮะต้องให้ช็อกโกแลตอันนี้ผมก็เอาผ้ายันหลวงพ่อปานรุ่นแรกเลยที่หลวงพ่อปานท่านเขียนยันเองเลยประมาณ247 77ต้นๆน่ะ70 71 72 73 74 75ต้นๆเนี่ยโอ้โห7อะไรแน่อาจารย์เราเกิดยังไง2470ต้นๆน่ะโอ้โหอันนี้เป็นผ้ายันหลวงพ่อปานรุ่นแรกก็เอามาวางไว้ให้ทุกคนวางไว้ที่ศีรษะอาราธนาหลวงพ่อปานนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลพี่เอก็มอบหนังสือหลวงพ่อฤาษีดำให้ผมเก็บไว้นะฮะผมก็เคารพหลวงพ่อฤาษีดำเป็นครูบาอาจารย์นะฮะอันนี้เงินก็ไปปล่อยปลาช่อนมี 2,100 บาทก็มอบให้เจเจี๊ยบใช่ไหมค่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่เหลือก็ 6,060 บาทนะฮะพี่หมอต่อก็โอนไปให้ท่านหม่อมหลวงและพี่พันเทวกุลเพื่อสร้างหอสมุดญาณสังวรที่วัดป่าบ้านดูจังหวัดศรีสะเกษนะฮะผมก็โทรไปเรียนท่านนะฮะไปกราบเรียนท่านเรียบร้อยแล้วนะฮะท่านก็โมทนาบุญทุกๆคนด้วยนะฮะเพราะท่านจะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเอาไปนะฮะอันนี้ค่ะหมอจิ้มเป็นคนโอนไปค่ะวัดป่าบ้านดูทั้งหมดเลยเพื่อสร้างหอสมุดให้พระสงฆ์จะได้ค้นคว้านะฮะอันนี้น้องเจไปปล่อยปลามานี่เขาปล่อยเอาเงินเพิ่มอีกมั้งค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเงินเพิ่มไปอีกค่ะนะครับค่ะก็ให้ทุกท่านโมทนาบุญกันนะคะโมทนาบุญทุกท่านนะฮะค่ะให้รวยๆกันทุกคนค่ะวันที่16เดือน2 4 1จะสอบติดในคณะและสถาบันโอ้คนนี้ก็ดวงดีเองคุณลุกอ่ะค่ะนะฮะนึกถึงเสด็จพ่อเรา5กับกรมหลวงชุมพรนะฮะ2องค์นี้ก็จะอธิษฐานเลยช่วงเนี้ยนะฮะใส่บงใส่บาตรให้ท่านเสด็จพ่อเรา5กับกรมหลวงชุมพรกรมหลวงชุมพรนี่ท่านเป็นพระราชโอรสของเสด็จพ่อเรา5นะฮะก็จะช่วยให้คุณลุกสอบได้ไวๆค่ะครับก็ขอให้สอบได้ไวค่ะ SMS ส่งมาได้เรื่อยๆนะคะ4642828นะคะเดี๋ยวพอหลังจากเมื่อสักครู่นะคะเป็นภาพพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่7นะคะพอหลังจากเราทำพิธีเสร็จแล้วก็ลาของบวงสรวงเสร็จตอนช่วงประมาณ2:00 น.กว่าเราก็ได้เดินทางไปที่บ้านคุณสุเทพนะที่จังหวัดอยุธยานะเพื่อที่ไปดูสถานที่นะคะเพื่อที่จะตั้งศาลนะคะเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะคือแบบเป็นกี่ไร่นะคะอาจารย์ก็ประมาณสัก50กว่าไร่ละมั้งลองดูนะฮะอยู่ที่อำเภออุทัยค่ะจังหวัดอยุธยาเดี๋ยวเรามีภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะเป็นภาพบ้านของน้องสุเทพที่มาในพิธีด้วยค่ะใช่ค่ะให้อาจารย์เอไปขออนุญาตพี่ทีมงานนะฮะให้ชมบ้านของน้องสุเทพนะฮะบ้านเขาจะมีเนี่ยน้องสุเทพฝั่งซ้ายสุดนะฮะที่ใส่เสื้อเทาๆดำๆหน่อยใช่ไหมฮะก็มีน้องอาคมนะฮะน้องเอสน้องเอสนี่เป็นน้องชายของน้องอาคมเดินทางร่วมไปด้วยขับกันไปคนละคันนะฮะก็อันนี้อยู่ที่อำเภออุทัยแล้วใช่ค่ะนะฮะจังหวัดอยุธยานี่เป็นส่วนด้านหน้าบ้านของเขาด้านหน้าบ้านของเขาประมาณ5ไร่ละมั้งนะฮะมี2หลังใหญ่ๆนะฮะทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยผมก็ไปตรวจดูสถานที่ก่อนว่านี่เป็นหลังหนึ่งนี่เป็นหลังที่หลังคุณสุเทพอยู่อีกหลังนึงเป็นหลังของพ่อแม่อยู่ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นพับภูมิกับตายายที่เขาตั้งไว้ก่อนแล้วนะฮะผมตรวจดูแล้วบ้านหลังเนี้ยนะผมเอาเข็มทิศวัดแล้วก็สื่อเจ้าที่แล้วต้องตั้งเท้ามหาพรหมกับท้าวเวสสุวรรณท่านเป็นหัวหน้าของพระภูมิกับตายายอีกทีหนึ่งแต่ตายายพระภูมิกับตายายที่ตั้งไว้ก่อนแล้วเราไม่ต้องถอนศาลก่อนที่เราจะตั้งเนี่ยเราต้องขึ้นไปวัดทิศก่อนเราเอาทิศคือบ้านนี้มันเป็นความเชื่อนะที่ผมตรวจทางในดูเนี่ยมันมีทองคำอยู่แล้วก็มีดาบอยู่ดาบสมัยโบราณอยู่นะฮะอยู่ในบ้านหลังนี้เลยนะฮะทีนี้ผมก็ไปเอาเข็มทิศขึ้นไปชั้น2เข็มทิศชี้ไปตะวันนี่ก็เป็นคุณปู่กับคุณย่าแล้วก็คุณยายเนี่ยจะ
คุณปู่คุณยายฮะคุณยายใส่เสื้อสีออกม่วงๆนะฮะคุณปู่ก็เสื้อแดงๆนะฮะอันนี้น้องสุเทพผมก็ขึ้นไปชั้น2เนี่ยแหละฮะนะฮะเผอิญคุณยายก็ไม่ค่อยสบายนะฮะมือท่านจะสั่นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็คุณปู่ก็ไม่สบายนะผมก็ตรวจดูว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรนะฮะก่อนอื่นเอาเข็มทิศขึ้นไปชั้น2ก่อนทิศที่ตั้งศาลเท้าพระภูมิกับตายายเขาถูกทิศแล้วอยู่ที่ตะวันออกเฉียงเหนือเราก็ไปตั้งเท้ามหาพรหมกับเท้าเวชวันเพิ่มเติมนะฮะท่านเป็นเจ้านายของพระภูมิกับตายายอีกทีนึงอันนี้บ้านอีกหลังนึงนะฮะนี่เรามาบ้านอีกหลังนึงแล้วบ้านอีกหลังนึงเพื่อไปจัดโต๊ะหมู่บูชานะผมก็บอกว่าถ้าเป็นรูปพระกับรูปเทพเนี่ยให้หันไปได้ทุกทิศห้ามหันตะวันตกแต่ถ้าเป็นรูปของเราเนี่ยนะฮะให้หันตามพระคือเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างพระนี่ผมให้เอียงไปฝั่งซ้ายนิดนึงเพื่อเข้าทิศตะวันออกนะฮะอันนี้คุณปู่ก็นะฮะก็ไม่ค่อยสบายนะฮะการไม่สบายเนี่ยเราต้องดูถ้าเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรเราดูเกิดจากอะไรบ้านเนี่ยนะฮะอันนี้ที่ผมไปลดตามจุดต่างๆเนี่ยมันมีเหตุอยู่2ประการบ้านนี้มีหัวหน้าปอบและมีปอบเยอะเลยประมาณ 3,000 องค์ดีกว่านะ 3,000 ท่านนะฮะอีกจุดหนึ่งนะฮะก็จะเป็นจุดที่มันเหมือนประตูนรกมันเปิดอ่ะผีมันขึ้นมาเต็มเลยนะฮะแล้วผมก็ถามกับพี่อีก2คนที่ข้างๆคุณยายใส่เสื้อคอกระเช้าเนี่ยเห็นอะไรบ้างไหม2จุดนี้เขาบอกวันดีคืนดีเนี่ยนะฮะอันนี้คุณลุงกับคุณย่าป่วยผมก็เลยปลุกเสกน้ำมนต์ให้อาราธนาสมเด็จองค์ปฐมปลุกเสกให้ยายมือคุณยายมือจะสั่นเรื่อยๆพอทำพิธีแล้วเขาสั่นน้อยลงแล้วอันนี้เป็นจุดที่เนี่ยที่เขาเห็นกันว่ามันมีผีขึ้นมาแต่ผมอุทิศก่อนไปปิดประตูนรกก่อนนะฮะพี่เสื้อดำอะฮะบอกเห็นนายพี่เสื้อดำเนี่ยนะบอกเห็นแต่เขายังไม่บอกผมหรอกพอผมทำพิธีเสร็จเขาเลยเฉลยว่าตรงเนี้ยเขาเห็นผีตัวใหญ่ขึ้นมาเต็มเลยนะฮะอันนี้เป็นบ้านหลังหนึ่งของที่คุณสุเทพเขาอยู่นะฮะน้องสุเทพบ้านหลังเล็กเนี่ยผมวัดฮวงจุ้ยจากบ้านหลังเล็กเนี่ยเราต้องอุทิศให้พูดผีปีศาจเขาไปเกิดเหมือนกับว่าให้เขาเบาๆลงอ่ะแล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านปิดประตูนะฮะขอพญายมราชสมเด็จองค์ปฐมท่านปิดประตูเพื่อเขาชอบหนีขึ้นมาตรงนี้เนี่ยผีนรกเนี่ยเขาชอบหนีขึ้นมาตรงนี้นะฮะทีนี้ถามว่าพระภูมิกับตายายที่ตั้งอยู่กันได้ไหมผมบอกเลยกันไม่ได้หรอกเพราะว่าหัวหน้าที่แท้จริงเนี่ยเขาคือเท้ามหาพรหมกับท้าวเวสสุวรรณต้องตั้งเท้ามหาพรหมกับท้าวเวสตั้งถูกทิศจริงพระภูมิตายายตั้งถูกทิศจริงแต่ว่าเจ้าที่จริงๆเนี่ยเราต้องตรวจดูก็คือเท้ามหาพรหมกับท้าวเวสสุวรรณเมื่อเราตั้งเท้ามหาพรหมกับท้าวเวสสุวรรณแล้วผีก็เข้าไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็ไปเอาน้ำมนต์ไปอุทิศกับหัวหน้าปอบนะฮะแล้วก็คณะเขาอีก3,000ท่านน่ะให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีอีกจุดหนึ่งเราก็ไปอุทิศให้กับพูดผีปีศาจที่เขาจะแอบขึ้นหนีขึ้นมานะฮะเขาก็จะได้เบา2จุดนี้เป็นจุดหลักที่สำคัญทีนี้พอทำพิธีเสร็จแล้วก็บอกสุเทพให้สเก็ตว่าความสูงท้าวเวสสุวรรณจะขนาดไหนเพราะผมต้องสื่อกับท้าวมหาพรหมกับท้าวเวสสุวรรณว่าความสูงขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ต้องสูงกว่าพระภูมินะฮะพระภูมิสูงสุดรองมากับท้าวเวสสุวรรณรองมาพระภูมิกับตายายตรงนั้นเราไม่ต้องถอนเพราะเขาตั้งถูกทิศอยู่แล้วนะฮะอันนี้พอทำพิธีเสร็จสุเทพนี่เขาได้วิชามโนมยิทธิอยู่แล้วก็ได้ทางในอยู่แล้วครับให้เขาเช็คอีกทีนึงว่าเรียบร้อยไหมพอสุเทพเขาบอกเรียบร้อยนะฮะแล้วทุกคนในบ้านเขาบอกมันโล่งมันโปร่งก็จบไปผมก็กลับบ้านรอเขาตั้งศาลก่อนแล้วก็ไปทำพิธีให้ทีหลังนะฮะอันนี้ก็เป็นสุเทพก็เป็นน้องที่เข้ามาพิธีผมประจำนะฮะก็คือใกล้ชิดกันนะครับเดี๋ยวถ้าตั้งศาลเราจะเอาน้ำเราจะเอาภาพมาให้ดูภาพเขาเป็นบ้านทรงไทยสวยมากเลยนะอีกหลังนึงจะสวยมากนะฮะหลังใหญ่ที่ผมมีภาพพระต่างๆนั่นนะฮะนะครับอาจารย์รับปลุกเสกลูกเทพไหมคุณนีน่าคืออย่างนี้นะฮะการปลุกเสกจริงๆผมทำกุมารเพชรนะฮะกุมารเพชรเนี่ยของผมท่านชื่อเพชรกุมารตัวเล็กๆน่ะนะฮะแต่ผมอาราธนาพระพรหมท่านเป็นหัวท่านเป็นพระพรหมอยู่ชั้นที่8นะฮะพระพรหมเนี่ยชั้นที่8
เขาชื่อพ่อเพชรกุมารนะฮะก็มีประสบการณ์มากมายนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่บูชาไปก็มีทั้งอเมริกามีทั้งต่างประเทศนะฮะพ่อเพชรเนี่ยเขามีประสบการณ์มากนะฮะทีนี้การปลุกเสกเนี่ยมันอยู่ที่ว่าความเชื่อนะฮะผมก็ไปอยากให้พ่อแม่พี่น้องงมงายนะฮะหรือมาหาผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะแนะนำพ่อแม่พี่น้องไปหาหลวงพ่อหรือว่าคฤหัสถ์ที่พ่อแม่พี่น้องมีความสุขมีความแฮปปี้ก่อนถ้าไม่ดีเนี่ยผมถึงบอกว่าเออพ่อแม่พี่น้องถ้าที่สุดท้ายเนี่ยมาหาผมได้ผมก็ยินดีช่วยนะฮะเราอยากจะเปิดโอกาสพ่อแม่พี่น้องเนี่ยให้ไปหาครูบาอาจารย์เก่งๆก่อนนะฮะที่เป็นพระที่เป็นคฤหัสถ์นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าชีวิตไม่ดีขึ้นอ้าวก็ค่อยมาหาผมนะฮะผมก็ยินดีที่จะบริการพ่อแม่พี่น้องการปลุกเสกมันไม่ยากหรอกนะฮะเพราะว่าวิธีปลุกเสกเนี่ยการปลุกเสกของผมเนี่ยนะฮะผมจะบวงสรวงเป่ายันตลอดอยู่แล้วบวงสรวงต้นเดือนเขาเรียกว่าปลายเดือนเนี่ยผมจะเป่ายันจักรพรรดิกลางเดือนผมจะเป่ายันมหาเศรษฐีผมจะทำพิธีบวงสรวงสมเด็จองค์ปฐมพระทุกพระองค์เบื้องบนอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นคนที่เอามาวัตถุมงคลมาให้ผมส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ปลุกเสกให้ทั้งหมดนะฮะแต่ผมจะปลุกเสกแต่พระพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นผีกับสัมภเวสีนะฮะวิญญาณต่างๆผมไม่ปลุกเสกให้นะฮะก็เหมือนกับว่าผมจะปลุกเสกสายพระนะฮะสายพระสายพรหมสายเทวดานะสายผีผมไม่ได้ปลุกเสกอันนี้ก็จะต้องบอกก่อนเพราะว่าของเราทางด้านพุทธคุณนะฮะทางด้านพุทธคุณนะฮะแต่บ้านผมเนี่ยผมคนที่ป่วยทางด้านไสยศาสตร์มาผมก็จะแก้ไขคนที่กระดูกหักกระดูกแตกกระดูกเคลื่อนนะฮะมันมีวิชาประสานกระดูกของหลวงพ่อปานวัดบางหนองคัวอยู่แล้วเนื่องจากว่าผมเป็นคนอยุธยานะฮะครูบาอาจารย์ที่ผมยึดมาโดยตลอดก็เป็นแบบอย่างแล้วก็คือหลวงพ่อปานวัดบางหนองคัวนะฮะผมจะทำพิธีนะฮะตามแบบอย่างหลวงพ่อปานวัดบางหนองคัวเพราะปรมาจารย์ในการตั้งศาลเนี่ยก็คือหลวงพ่อปานวัดบางลมโคนะฮะซึ่งท่านก็เอาวิชาเนี่ยมาสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะซึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำผมก็เคารพเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับอ้าวปลุกเสกลูกเทพไหมก็ตอบเลยว่าถ้ามีความเชื่อความศรัทธาผมก็ปลุกเสกให้แต่ก็ไปชำระภาษีก่อนนะฮะหรือโดนจับนะเรื่องภาษีนะฮะต้องชำระภาษีให้เรียบร้อยก่อนนะนะเมื่อกี้เรามีภาพที่ดูของจุ้ยบ้านของเทมนะเรามีวิดีโออีกค่ะเป็นวิดีโอที่อาจารย์เอตาทิพย์ทำพิธีวางตั้งศาลนะคะไอ้ตั้งดูของจุ้ยก่อนนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานเปิดวิดีโอนะฮะให้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเสียงหน่อยดีไหมฮะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็ไปดูพระภูมิก่อนก็ตั้งถูกทิศละแต่ไม่ถูกเจ้าที่เพราะเขาต้องตั้งหัวหน้าไม่รู้มีเสียงพอเสียงขึ้นได้หรือเปล่านะครับพี่อันนี้เป็นบ้านหลังเล็กนะฮะบ้านหลังเล็กน่ะนี่อยู่ด้านหน้านี่บ้านหลังใหญ่นะฮะนั่นอีกหลังหนึ่งนี่ด้านหน้าประมาณ5ไร่รวมกันก็รวม50กว่าไร่นะฮะของบ้านน้องสุเทพอันนี้ก็เรามาอยู่ตรงมุมศาลพระภูมิแล้วนะฮะแล้วก็อธิบายให้น้องสุเทพฟังนะฮะว่าพระภูมิกับตายายที่ตั้งเนี่ยเขาตั้งไว้ถูกจุดแล้วนะฮะเราตั้งเพิ่มก็คือท้าวมหาพรหมกับท้าวเวสสุวรรณนะฮะนะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงอธิบายนะฮะแล้วก็การตั้งศาลเนี่ยผมยึดบ้านเล็กเป็นหลักเพราะบ้านเล็กเนี่ยมีเขาเรียกขุมสมบัติที่ฝังไว้เขาเรียกเป็นห่วงจุ้ยที่แรงที่สุดผมยึดบ้านหลังนี้เลยบางคนบอกว่าทำไมผมไม่ยึดบ้านหลังใหญ่บ้านหลังเล็กเนี่ยพลังมันแรงสุดผมก็เอาเข็มทิศไปวัดนะฮะต้องดูทางในก่อนว่างั้นเถอะนะฮะแล้วก็สื่อกับสมเด็จองค์ปฐมแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่ในบ้านนะฮะผมก็แล้วผมก็คิดว่า
ไม่ว่าพระหรือพราหมณ์คนเก่าเนี่ยเขาก็วางสารไว้เขาเก่งแล้วด้วยนะเพราะเขารู้เลยว่าทิศนี้ถูกต้องและผมมาตรวจทิศก็ถูกต้องเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าที่จริงๆก็ต้องเป็นเท้ามหาพรหมกับท้าวเวสสุวรรณถ้าจุดเนี้ยเราตั้งแค่เท้ามหาพรหมกับท้าวเวสสุวรรณ2ศาลแค่นี้จบเลยทุกคนในบ้านจะไม่เจ็บป่วยนะฮะแล้วก็จะดีทุกเรื่องแต่ที่เขาตั้งถูกทิศแต่ทำไมเจ็บป่วยเพราะว่าผีเข้าได้ผีเข้าได้เนื่องจากว่าเราไม่ตั้งศาลเจ้าที่ให้ถูกต้องนะฮะพระพรหมกับท้าวเวสสุวรรณท่านอยู่ที่นี่นะฮะเมื่อท่านอยู่ที่นี่เราไม่ตั้งศาลท่านก็มันเป็นกฎนะฮะถ้าไม่ตั้งศาลให้ท่านไม่สร้างบ้านให้ท่านท่านก็ช่วยไม่ได้ท่านก็ปล่อยตามสภาพนะฮะแค่พระภูมิกับตายายที่ตั้งแม้จะตั้งไม่ถูกเจ้าที่ก็ยังดียังช่วยได้ถึง 50% น่ะนะฮะผมว่าก็ใช้ได้นะฮะแต่ก็ยังไม่ถูกนะสุเทพเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าบ้านเขาเนี่ยยังไม่ดีเต็มที่นะฮะเขาก็เลยให้ผมมาช่วยเคลียร์จุดนี้นะฮะผมก็ตรวจดูนะฮะน้องสุเทพนี่เขาได้ทางในอยู่แล้วนะผมก็ตรวจดูว่าบ้านเนี้ยต้องตั้งศาลให้ถูกนะฮะไอ้มุมเนี่ยนั่นแหละจุดที่สุเทพนั่นแหละผมจะตั้งเท้ามหาพรหมและมุมที่ผมเอามือขึ้นมาเนี่ยผมจะตั้งท้าวเวสสุวรรณตั้งไว้คู่กันนะฮะตั้งไว้คู่กันนะครับอันนี้ก็ต้องบอกจุดก่อนว่าผมจะวางจุดไหนนะฮะเพื่อให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องอธิบายให้กับญาติพี่น้องนะฮะพี่สุเทพน้องสุเทพให้เข้าใจนะฮะคือถ้าวัดจากกลางบ้านมุมเนี้ยคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งถูกจุดเลยเดี๋ยวนี้ก็อธิบายนะฮะว่าก็ทำด้วยความเคารพนะฮะเพราะว่าสถานที่พวกนี้ถ้าเป็นเรื่องการตั้งศาลถอนศาลหรือว่ามันเกี่ยวกับพูดผีปีศาจทั้งนั้นถ้าเราทำไม่ถูกเนี่ยเข้าตัวบางท่านก็ตายได้เลยนะฮะการจะไปตั้งศาลหรือว่าจะไปทำพิธีนะฮะแล้วลักษณะนี้เป็นบ้านเก่าโบราณนะฮะนะครับเหมือนกับมีเจ้าป่าเจ้าเขาสถิตอยู่เราก็ต้องบอกเล่าให้ดีนะฮะเรามาทำด้วยความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะฮะแล้วทำให้ถูกมันจะมีอย่างเดียวก็คือทำถูกกับทำผิดเท่านั้นน่ะทำถูกนะฮะเราก็เจริญทั้งคนที่อยู่ในบ้านแล้วก็คนทำด้วยเหมือนเราเจ้าพิธีคนทำนะฮะถ้าทำผิดปุ๊บมันเข้าตัวปั๊บเลยนะฮะผมก็บอกสุเทพน้องสุเทพก่อนว่าถ้าศาลผิดทิศผมต้องขออนุญาตถอนศาลเลยแต่เผอิญศาลนี้ศาลถูกทิศอยู่แล้วผมก็ไม่ต้องถอนนะฮะก็ตั้งเจ้านายเพิ่มอีก2ศาลก็คือศาลท้ามหาพรหมกับศาลตายายนะครับนะฮะผมก็บอกจุดเดี๋ยวน้องสุเทพก็จะเป็นคนสร้างศาลขึ้นมานะฮะเพราะว่าผมสเก็ตภาพท้าวมหาพรหมกับท้าวเวสสุวรรณแล้วบอกสเปคไปเรียบร้อยแล้วแล้วท้าวมหาพรหมเนี่ยผมจะเอาเป็นถ้าไม่มีช้างผมก็จะเอาแบบเรียบๆตัวเสานะฮะผมจะไม่เอาแบบไม่เอาทรงเทวดาหรือไม่เอาทรงพญานาคนะฮะหรือทรงดาบเดิบอะไรเงี้ยจะไม่เอาเพราะว่าต้องดูแต่ละสถานที่ไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ศาลท้าวเวสสุวรรณเนี่ยผมก็สื่อต้อง4ขาหรือ6ขานะฮะอันนี้ก็ใช้4ขาบ้านหลังนี้จะตั้งท้าวมหาพรหมสีขาวกับท้าวเวสสุวรรณสีขาวทั้งคู่ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยความสูงจากพื้นดินเฉพาะขานะมาถึงจานน่ะมาถึงจานมาถึงฐานน่ะ170นะฮะมาถึงที่ผมชี้นั่นน่ะ170เซนนะฮะแล้วจาก170เซนเนี่ยต่อขึ้นไปอีกนะฮะเป็นตัวบ้านอีก100เซนนะฮะเพราะนั้นท้าวมหาพรหมจะต้องสูงกว่าท้าวเวสสุวรรณนะฮะก็อาจจะไปซื้อสารปูนมาก็ได้ท้าวมหาพรหมแล้วก็หล่อสารขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหล่อรองใต้ฐานนะฮะเพื่อความสูงกว่าท้าวเวสสุวรรณสาเหตุที่ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าท้าวมหาพรหมเนี่ยท่านเป็นชั้นพรหมนะฮะท้าวเวสสุวรรณท่านเป็นเทวดาชั้นแรกก็คือชั้นจาตุมหาราช
เป็นประธานเลยนะถือว่าใหญ่ถือว่าคุ้มครองมนุษย์โดยตรงนะฮะก็ลำดับศักดิ์ก็ลดหลั่นลงมาหน่อยนึงพระภูมิกับตายายเป็นลูกน้องท้าวเวสสุวรรณก็ลำดับศักดิ์พระภูมิก็ต้องต่ำกว่าท้าวเวสสุวรรณตายายก็ต่ำกว่าพระภูมินะฮะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้นะที่ผมมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังทีนี้การจัดโต๊ะหมู่บูชาภาพพระก็เหมือนกันจัดผิดปุ๊บเดียวเงินก็ออกเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดที่เนี่ยผมให้มูฟไปอีกฝั่งเลยผมให้เคลื่อนไปย้ายไปอีกที่นึงเลยนะฮะย้ายไปเนี่ยที่ผมเดินไปเนี่ยย้ายไปห้องนี้เลยนะฮะฝั่งซ้ายมือผมเนี่ยนะฮะย้ายเลยนะครับนะฮะเพื่อหันออกไปเนี่ยให้วางติดข้างฝาเนี่ยนะฮะแบบรูปข้างล่างเนี่ยเพื่อให้หันออกไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนาะเพราะอันนี้เป็นรูปคนก็คือรูปในครอบครัวของเขานะฮะวางข้างบนได้นะฮะเนี่ยเอามาติดไว้ข้างบนได้นะฮะแต่เคลื่อนย้ายจากฝั่งนั้นมาไว้ฝั่งนี้นะฮะให้ถูกต้องนะฮะนี่การตรวจเนี่ยเราต้องดูละเอียดเลยนะฮะเพราะการตั้งศาลเนี่ยส่วนใหญ่ผมไปตั้งศาลให้คนเนี่ยผมจะดูฮวงจุ้ยให้เขาฟรีด้วยนะฮะเพื่อให้ทำเนี่ยผมต้องทำให้ดีที่สุดเลยไม่งั้นเดี๋ยวเราเสียชื่อเรานะฮะเพราะตั้งบ้านไหนเขาก็รวยบ้านนั้นไม่งั้นเดี๋ยวเสียชื่อทำต้องทำให้ถูกนะฮะทีนี้เราตรวจละเอียดเลยเราเอาเข็มทิศไปด้วยเราวัดทิศให้ละเอียดเลยนะฮะอันนี้ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัวนะฮะนะครับก็มีทั้งภาพปฏิทินด้วยและภาพข้างบนด้วยเราก็ขอให้เคลื่อนมานะฮะอีกฝั่งนะฝั่งนั้นที่ผมชี้ไปนะฮะอยู่ในหมวดของนะฮะเพราะที่อาจารย์อาคมยืนอยู่เสื้อน้ำเงินมันเป็นมุมห้องน้ำผมอยากให้ขยับไมค์ไกลๆหน่อยนะฮะนี่และอันนี้ก็เหมือนกันภาพข้างบนเนี่ยนะฮะภาพข้างบนผมให้เคลื่อนหมดเลยให้ถูกทิศไปทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือให้ถูกนะฮะเราต้องเอาเข็มอันนี้เขาหันไปทางตกเฉียงใต้นะฮะภาพพระภาพเทพห้ามหันทิศตะวันตกทิศเดียวนะฮะแต่ถ้าภาพคนให้หันตามพระคือพระเนี่ยหน้าพระต้องหันทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือนะครับแล้วหลวงพ่อปานเหมือนกันเห็นไหมฮะอยู่เห็นชัดๆลอยองค์อยู่ตรงหน้าต่างนั่นก็หันที่ตะวันตกเฉียงใต้เหมือนกันผมก็ต้องให้เคลื่อนให้น้องสุเทพเขาหยิบออกมาเพื่อให้จัดใหม่นะครับจบไหมมีสองอันนี้เป็นความละเอียดนะฮะในการตั้งเราต้องจัดทิศจัดมุมให้ถูกต้องนะครับแล้วลำดับศักดิ์ของพระเราต้องดูให้ดีสมเด็จองค์ปฐมนี่ไว้สูงสุดเลยรองมาก็พระพุทธเจ้าเช่นตัวแทนพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมลูกของท่านเนี่ยนะสมเด็จองค์ปฐมเป็นพ่อของพระพุทธเจ้าทุกองค์พระสัมมาโคดมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยตัวแทนของท่านเช่นพระพุทธชินราชหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดไร่ขิงอย่างเงี้ยก็เป็นตัวแทนของก็ต้องต่ำกว่าสมเด็จองค์ปฐมรองมาก็จะเป็นพวกพระอรหันต์ต่างๆเช่นนะฮะหลวงปู่แหวนมั่งนะฮะหลวงปู่ทวดมั่งเอาอย่างเงี้ยนะฮะก็จบแล้วรองลงมาก็จัดลำดับจากรองลงมาอีกก็เป็นหมู่เทพนะฮะหมู่เทพต่างๆเช่นพระสยามเทวาธิราชอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรองลงมาลำดับศักดิ์เนี่ยจากสูงต่ำต้องจัดให้ถูกต้องนะครับพวกนี้มีความละเอียดนะฮะแล้วรองล่างสุดอาจจะเอาตุ๊กตานะฮะต่างๆที่ตามที่เราชอบนะฮะกุมารทองลักยมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหมู่เทพหมู่พระหลวงพ่อฤาษีบอกจัดรวมกันได้แต่ลำดับศักดิ์ต้องดูว่าใครสูงกว่าก็ต้องให้สูงที่สุดเลยนะฮะสมเด็จองค์ปฐมสูงสุดรองมาก็นะฮะจัดลำดับไปเรื่อยๆหน้าพระต้องหันเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือนะครับอ้าวอันนี้ก็คร่าวๆนะพิธีคร่าวๆเดี๋ยวพอไปตั้งศาลเสร็จก็เดี๋ยวก็ขออนุญาตเก็บภาพนะฮะมาให้เมื่อกี้ก็ได้รับความเมตตาจากน้องแอร์อาจารย์ปราณีนะฮะก็เก็บภาพวิดีโอนะฮะนะฮะถ่ายรูปให้เรานะฮะก็
ผมขอตอบ SMS ต่อไปเลยคุณก้อยเกิด21 ธันวา 28อยากทราบว่าเดือนนี้จะได้งานทำไหมตอบแล้วไม่ใช่เนี่ยตอบยังยังค่ะเพิ่งมาค่ะมัน50-50นะคุณก้อยนะฮะตามดวงชะตาตอนเนี้ยผมขออวยพรแล้วกันให้คุณก้อยได้งานแล้วกันพยายามใส่บาตรนะฮะหรือทำบุญกับคุณแม่บ่อยๆและอธิษฐานรอ5เลยก็ได้นะฮะก็ขอให้โชคดีได้งานช่วงนี้เลยแล้วกันนะครับค่ะนะขอพรแล้วกันนะฮะค่ะขอให้คุณก้อยได้งานไวๆนะคะค่ะก่อนหน้านี้มี SMS ของคุณข้าวโพดนะคะถามว่าดวงชะตาช่วงนี้ค่ะจะต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมคะคุณข้าวโพดใช่ค่ะนะฮะช่วงนี้คุณข้าวโพดก็สังฆทานนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าหาน้ำมันมาทาเข่าบ่อยๆหน่อยน้ำมันงาถ้าปวดเมื่อยเข่าก็หาน้ำมันงามาทาเข่าบ่อยๆหน่อยสังฆทานบ่อยที่เจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆหน่อยนะแล้วก็ดวงชะตาคุณข้าวโพดเนี่ยส่วนใหญ่ดีอยู่แล้วนะมันมีแต่พวกสัมภเวสีมันมาเกาะเข่าเกาะขาเท่านั้นแหละหาน้ำมันงามาทานะฮะแล้วก็มีคาถาจักรพรรดิก็ตามสบายพ่อแม่พี่น้องเลยนะฮะใครชอบท่องก็เอาตามความชอบเลยนะฮะเพราะว่าเราชอบด้านไหนก็ทำด้านนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นคาถาที่แนะนำนะฮะที่ได้นิมิตมาก็นะฮะก็ SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะผมก็ยินดีตอบให้พ่อแม่ทุกคำถามเลยนะฮะ4642828หลังรายการเนี่ยไม่ทันนะฮะพูดคุยไม่ทันในรายการก็โทรมือถือผม0874500111นะฮะแล้วก็มือถืออาจารย์อ้อ0824509991ค่ะนะครับก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ถึง31 มีนาคมพ่อแม่พี่น้องก็หาของสีแดงๆติดตัวไว้นะไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดหน้าหรือเสื้อหรือลิปสติกทาปากแดงๆหรือว่าทาเล็บทาอะไรก็ได้เพื่อนำโชคท่านเขาเรียกว่าเร่งเงินเร่งทองนะฮะช่วงนี้ถ้าเอาของสีแดงติดตัวไว้ก็จะเรียกเงินเป็นสิริมงคลนะฮะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอ้าวความรักให้หน่อยอยากให้อาจารย์ดูดวงความรักให้ครับรู้ว่าเป็นโสดมานาน5ปีแล้วครับคุณปองพลรู้สึกค่ะรู้สึกว่าเป็นโสดมานานนะ5ปีคืออย่างนี้คุณปองพลเนี่ยจริงๆมันดวงมีเนื้อคู่นะค่ะนะฮะก็จะมีผู้หญิงขาวตัวเล็กๆเข้ามานะฮะแต่ทีนี้พยายามชำระหนี้สงบ่อยๆค่ะนะเพราะอดีตชาติเนี่ยมันไปเคยคุณปองพลอาจจะไปเคยขัดเรื่องบุญเขาไว้ค่ะนะฮะเคยขัดเรื่องบุญเข้าไว้โดยบางทีโดยไม่รู้ตัวนะฮะนะฮะขัดเรื่องบุญเข้าไว้หน่อยนึงมันติดกรรมอยู่หน่อยนึงค่ะต้องชำระหนี้สงบ่อยๆนะฮะดวงจะเปิดเองนะฮะลองทำดูแล้วก็จะแฮปปี้นะฮะคุณปองพลไปตู้ที่มีชำระหนี้สงใช่ไหมคะเขียนว่าชำระหนี้สงเขียนวงเขียนข้างบนว่าชำระหนี้สงใส่เงินไปนะฮะแล้วก็เขียนชื่อคุณปองพลนะฮะข้างล่างแล้วถ้าเกิดเขาเจอตู้ได้ไหมคะอาจารย์หรือว่าต้องใส่ซองถวายพระเขาจะเขียนว่าชำระหนี้สงฆ์นะเพราะเงินชำระหนี้สงฆ์เนี่ยพระเนี่ยหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำท่านบอกว่าพระสงฆ์ต้องประชุมกันเอาไปใช้ผิดก็ลงอเวจีได้นะฮะเป็นเงินที่สำคัญเขาต้องร่วมประชุมกันว่าจะทำอะไรนะฮะเงินชำระหนี้สงฆ์เป็นเงินที่สำคัญสมัยก่อนเมื่อหลวงพ่อปานเนี่ยมีชีวิตอยู่ท่านก็แนะนำให้ลูกหลานชำระหนี้สงฆ์ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยบางคนไปหยิบของในวัดมาหรือว่าพระท่านให้นะฮะโดยบางทีอาจจะพระท่านไม่รู้ก็ได้บางทีมันเป็นหนี้สงฆ์มาค่ะนะฮะก็ต้องชำระหนี้สงฆ์บ่อยๆหรือไปเหยียบเม็ดทรายเม็ดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะค่ะเราพยายามชำระหนี้สงฆ์บ่อยๆเพราะถึงเราจะทำบุญมาทั้งชีวิตแต่ไปติดหนี้สงฆ์นิดเดียวเขาก็ลงระเวจีได้ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการชำระหนี้สงฆ์ก็สำคัญการปล่อยปลาตัวใหญ่ๆเช่นปลาช่องปลาช่อนเนี่ยซื้อในตลาดมาปล่อยเพื่อต่ออายุการชำระหนี้สงฆ์เพื่อกันลงอเวจีนะฮะอันนี้ก็เป็นเก็ดเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาเล่าสู่กันฟังนะฮะให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับอ่ะนะฮะเวลาก็ผ่านมาเรื่อยๆๆยังพอมีเวลาเหลือเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าจะเอาประวัติพระมาเรื่อยๆดีกว่าโซดาไหมคะอาจารย์โซดาไม่เอาเพราะว่ามันเป็นกรดอ่ะนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าเดี๋ยวผมจะเอาหาพระวันละองค์วันละองค์นะฮะถ้าว่างนะมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังค่ะว่าสมัยก่อนเกจิอาจารย์ไม่ว่าพระหรือฆราวาสเนี่ยเ
ขาจะมีวิชาอาคมที่แก่กล้ามากนะฮะแล้วก็เมืองไทยเนี่ยต้องเป็นอะไรอย่างนึงนะที่ต่างชาติเนี่ยไม่ว่าสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลเซียเกาหลีเกาหลีเนี่ยนะฮะที่พุทธศาสนาเนี่ยเขาจะเชื่อถือมากค่ะเขาจะมาบูชาบินกันมาบูชาพระเครื่องในเมืองไทยนะฮะเพราะว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะครับอ้าวคุณโต้ง29มีนา35ดูเรื่องสุขภาพละมั้งเนี่ยมีอะไรต้องระวังไหมค่ะนะฮะต้องระวังเรื่องตับกับหัวใจ2เรื่องค่ะถ้าเป็นที่ตับเนี่ยมันจะเพียบางคนอุจจาระเนี่ยหรือถ่ายดำด้วยค่ะนะฮะหรือว่าบางคนปัสสาวะมาเป็นสีเหลืองค่ะอาจต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องตับเป็นสำคัญกินขมิ้นชันแก้ได้นะฮะกินขมิ้นชันแคปซูลบ่อยๆแก้ได้ค่ะนะฮะระวังเรื่องตับเป็นสำคัญนะครับและระบบหายใจระบบภูมิแพ้ด้วยนะคุณต้องระวังกินขมิ้นชันแก้ไขได้แล้วก็สังฆทานอุทิศเจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆอ้าววันนี้เดี๋ยวอาจจะเอาองค์นี้แล้วกันองนี้ง่ายๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวให้พี่ทีมงานซูมเข้ามาหน่อยนะครับอันนี้นะฮะอาจจะองค์เล็กจิ๋วหลิวนิดนึงนะฮะไม่รู้พี่ทีมงานซูมได้ชัดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องพี่บอกขอแว่นขยายอันนี้นะได้ความเมตตาจากพี่ทีมงานแล้วอันนี้เขาเรียกเหรียญหล่อโบราณเหรียญหล่อโบราณอันนี้คนที่สร้างก็คือพระครูรัตนาภิรมย์เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านแพนค่ะนะฮะสมัยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบวชนะฮะอุปัชฌาย์ก็คือองค์นี้พระครูรัตนาภิรมย์เจ้าอาวาสวัดบ้านแพนท่านชื่อยูค่ะนะฮะอุปัชฌาย์คือพระครูรัตนาภิรมย์เจ้าอาวาสวัดบ้านแพนท่านชื่อยูนะฮะแล้วก็พระกรรมวาจาจารย์ก็คือหลวงพ่อปานวัดบางลมโคค่ะนะฮะอีกองค์นึงพระอนุสาวนาจารย์ก็คือหลวงพ่อเล็กเกศโลซึ่งเป็นลุงของท่านนะฮะสามองค์นี้ก็ได้ทำการบวชของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะพระหล่อโบราณองค์เนี้ยท่านสร้างมาแค่ประมาณพันองค์เท่านั้นหลวงพ่ออยู่ก็คือพระครูรัตนาภิรมย์เนี่ยเจ้าอาวาสวัดบ้านแพนเนี่ยสร้างมาแค่ประมาณพันองค์นะฮะซึ่งปัจจุบันนี้หายากนะฮะอันนี้ก็เป็นประวัติหลวงพ่ออยู่เนี่ยนะฮะเวลาท่านบวชเสร็จเนี่ยสมัยหลวงพ่อฤาษีลิงดำบวชเนี่ยมีอาจจะมีหลวงพ่อฤาษีลิงดำลิงเล็กลิงขาวมาบวชพร้อมกันท่านก็พยากรณ์เลยนะฮะองค์ไหนจะอยู่บ้านองค์ไหนจะอยู่ป่านะฮะท่านจะคือท่านได้ทางไหนเลยท่านพยากรณ์เลยท่านบอกว่าบวชพระมามากไม่อิ่มใจถ้าบวชพวกเธออันนี้ก็จะมีในประวัติของหนังสือของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านรูปของพระครูรัตนาภิรมย์เจ้าอาวาสวัดบ้านแพนะอันนี้ก็จะประวัติท่านมาให้ดูว่าเป็นเหรียญหล่อโบราณนะฮะซึ่งจะคนพื้นที่ส่วนใหญ่จะเก็บหมดจะหาดูยากหน่อยนะฮะด้านหลังเนี่ยนะฮะก็จะเป็นยันนะฮะก็จะเป็นยันเนี่ยนะฮะจะให้พี่ๆทีมงานซูมหน่อยนะฮะนะฮะนะฮะก็จะมียันเล็กๆขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติของหลวงพ่ออยู่วัดบ้านแพนนะฮะซึ่งจะมีวัดบ้านแพนเนี่ยจะมีลำดับเจ้าวาดลงมาเรื่อยๆสมัยก่อนมีหลวงพ่ออยู่แล้วก็มีเจ้าวาดมาอีกเรื่อยๆจนองค์ปัจจุบันก็คือหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนนะฮะที่เป็นเกจิอาจารย์ที่ดังอยู่ในขณะนี้ค่ะนะฮะองค์ปัจจุบันก็คือหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนนะฮะนะฮะก็พ่อแม่พี่น้องก็ไปกราบไหว้ได้นะฮะกราบไหว้อาจจะมีรูปหล่อหลวงพ่ออยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะผมไม่ได้ไปกราบนานแล้วนะฮะแล้วก็มีเกจิอาจารย์หลวงพ่อภูมิบ้านแพนท่านก็เป็นเกจิอาจารย์ที่น่าเคารพก็ไปกราบได้นะฮะหลวงพ่อภูมิบ้านแพนนะท่านอยู่อำเภอเสนานะฮะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้ก็มาเล่าประวัติพระวันละองค์วันละองค์ดีกว่าค่ะนะฮะวันละองค์วันละองค์ให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะได้ไปกราบนะฮะว่าไปกราบหลวงพ่ออยู่วัดบ้านแพนท่านมรณภาพไปนานมากแล้วนะฮะมรณภาพรู้สึกว่าจะ24กว่าละมั้งค่ะนะฮะ24กว่าๆนะฮะไม่แน่ใจนะลองดูประวัติดูนะฮะผมขอตอบ SMS ก่อนคุณมาลัยอยากดูเรื่องสุขภาพแต่โชคลาภช่วงนี้วันอังคารที่10สิงหา2519
โชคลาภช่วงนี้คุณมาลัยดีอยู่นะฮะแต่ว่าให้ใส่บาตรขนมหม้อแกงบ่อยๆนะฮะให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วนะฮะแล้วก็ทำบุญเกี่ยวกับคุณแม่บ่อยๆจะดีนะฮะโชคลาภช่วงนี้ดีอยู่นะฮะก็นึกถึงพระพิคเนศเสด็จพ่อรอห้าเจ้าแม่กวนอิมอู๋สามองค์นี้ช่วยอยู่ตอนนี้พระพิคเนศเจ้าแม่กวนอิมเสด็จพ่อรอห้านะฮะลองอธิษฐานดูก็ขอให้แล้วชำระหนี้สงสักร้อยหนึ่งนะคุณพันไลดวงชะตาจะดีกว่านี้อ่ะนะครับค่ะอันนี้ก็ช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องที่มีโชคนะฮะนะฮะถูกผงถูกหวยมีโชคทุกท่านก็ขอแสดงความยินดีให้หมดหนี้หมดสินไปค่ะใช่ค่ะนะฮะนะครับเวลาก็ใกล้ๆเวลาก็ใกล้ๆจะหมดแล้วนะฮะใช่ค่ะพ่อแม่พี่น้องสามารถรับชมสดผ่านทาง www.thaitv8.com ได้ค่ะนะครับแล้วก็พบกับผมนะฮะอาจารย์อ้อนะฮะและลูกน้ำขำด้วยวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มค่ะใช่สำหรับวันนี้นะฮะผมขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องนะฮะอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมนะฮะพระทุกพระองค์เลยเบื้องบนทุกพระองค์เลยหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำหลวงพ่อปานแล้วก็อาจารย์ผมเนี่ยหลวงปู่ผลวัดสงวายเนี่ยนะฮะท่านท้าวกุมภันนะฮะอธิปดีกุมภันองค์เนี้ยเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเทพแห่งหวยองค์เนี้ยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะฮะนะฮะที่อยู่ทั้งในประเทศไทยอยู่ในต่างประเทศที่ชมช่อง8นะฮะทีวีพูดได้ของพี่ต่อเนี่ยนะฮะแล้วรายการอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยนะฮะก็ขอให้ร่ำรวยถูกหวยหมดหนี้หมดสินหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะฮะมีสติปัญญานะฮะที่เฉียบแหลมนะฮะปัญญาดีเฉียบแหลมสุขภาพแข็งแรงตลอดชีวิตนะฮะหมดหนี้หมดสินนะฮะร่ำรวยทุกคนนะฮะสำหรับวันนี้นะผมอาจารย์เอตาทิพย์จันอ้อค่ะลูกดำขำตาทิพย์ขอกราบลาไปก่อนพบกันพรุ่งนี้นะครับค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสัมมาสัมพุทธะ